เพชรศิลาส.สิงห์คีรีพบกับนักมวยจากสหรัฐอเมริกาเจมาร์คคูเปอร์แข้งขวาใช้ได้ครับน็อกก็ยังไม่จะเกิดจากศิลปะครับเดี๋ยวดูคู่นี้ครับเสียหลักล้มเลยครับเพชรศิลาเนี่ยครับไต่สูงด้วยเจมาร์คคูเปอร์ไม่สนใจครับเดินเบียดแล้วโอ้โหมีศอกสะบัดครับต้องระวังนะครับต้นน้ำนี่แรงอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวครับเดินจ้วงจิ้มซ้ายอย่างเดียวต้องกันดีๆโอ้โหเต็มๆครับแม่นี่นะครับหมัดซ้ายโอ้โหโดนไปเยอะๆนี่ไม่ดีครับเราเริ่มจะแม่นขึ้นมาเรื่อยๆเลยครับหมัดซ้ายซ้อมยังไงฟิตยังไงมายังไงไปอย่างนั้นนะครับดูครับซ้ายให้ดีครับนี่แหละครับแข้งซ้ายนำไปก่อนเข่าซ้ายมาเข้าไปแล้วครับโอ้โหยิงหมัดซ้ายตรงครับครึ่งปากครึ่งจมูกเต็มๆครับโดนเข้าไปอ้าวแข้งมาแล้วโอ้ยมีหมุนศอกกลับด้วยครับมวยไทยนี่ฝึกมาใช้ไม่ได้ฝึกมาโชว์แล้วครับดูแข้งนิดนึงครับนั่นแหละครับอย่าพึ่งขี้เหนียวครับแม่ไม่ยอมโต้เลยครับรอจังหวะนี้นะครับแข้งขวามาแล้วครับโอ้โหซ้ายต้องใส่ให้หมดโอ้โหกระโดดต่อยครับไปซ้ายโอ้โหนี่ครับซ้ายลอดการเข้าไปครับหมัดซ้ายดีมากแข้งซ้ายสวยแต่ว่าเจอวงในนี่ครับดันหน้าขวางหน้านี่แก้เป็นหรือเปล่าครับดีเข้าไปก็เจมาร์คคูเปอร์ก็ไม่กล้าเข้ามาเหมือนกันโอ้โหเริ่มจะสำแดงเดชเลยครับสำแดงเดชมาแล้วโอ้โหเตะขวาฮุกขวาครับเข้าเต็มหน้าเลยครับมาแบบแพ็คคู่แม่ดึงหลบเอาโดนขวาอีกโดนแม่หลุดครับลูกนี้ต้องระวังครับดึงแบบนี้อันตรายครับแม่ชักจะดึงไม่พ้นแล้วครับซ้ายทีขวาทีบักเคนไปด้วยอุ้ยเกือบก้านคอครับแม่ช็อตไปดื้อเลยครับเอาครับโอ้ยดึงศอกกลับเอาแม่เกิดอะไรขึ้นครับเจมาร์คคูเปอร์เจอแข้งขวาเยอะๆเข้าไปโอ้โหแข้งซ้ายนี่ครับซ้ายแม่นๆเริ่มมาแล้วครับเจมาร์คคูเปอร์โอ้โหกระดมเรียกว่ากระโดดแตะแข้งต้องสวยแบบช่วงปลายยกเลยครับเพชรศิลาโอ้โหเจอหมัดหน้าหงายแม่ต้องติดเอาหลุดครับโอ้โหเตะเขายอดหน้าเลยครับแม่แรงครับเจมาร์คคูเปอร์เร่งเยอะเลยครับช่วงต้นยกเข้ามาโอ้โหต่อยหมัดนี่ห่างเป็นวาน่าจะมีปัญหาเรื่องของระบบหายใจเลยครับเตะยัดเข้าไปลำตัวชายโครงโดนไปเรื่อยเลยครับเริ่มลุกไล่อีกครั้งแล้วครับเพชรศิลาเข้าไปครับโอ้โหสัดเข้าไปเต็มลำตัวเตะแล้วให้โดนให้เข้าเป้าเลยครับเตะยัดท่อนแขนเตะยัดหน้าอกเตะยัดชายโครงเข้าไปครับRed Corner Thailand